ธรรมนัสหวานแต่งชุดคู่จุ๊บจิ๊บทำบุญวันเกิดขอกุศลคุ้มครองประชาชนธรรมนัสแต่งชุดคู่หวานใส่จุ๊บจิ๊บภรรยาคงไปทำบุญวันเกิดขอกุศลครั้งนี้คุ้มครองประชาชนคนร่วมอวยพรคึกคักสนั่นโลกออนไลน์วันที่10ธันวาคม2564เพจ Facebook ของรอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยาและเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐได้โพสต์ข้อความร่วมทำบุญวันเกิดให้กับนางสาวธนพร ศรีวิราชหรือจุ๊บจิ๊บภรรยาโดยรอ.ธรรมนัส โพสต์ข้อความว่าผมและน้องจิ๊บมีโอกาสมาร่วมทำบุญวันเกิดน้องจิ๊บขอให้บุญกุศลในวันนี้ปกป้องคุ้มครองพี่น้องประชาชนทุกท่านขอให้มีแต่ความสุขบุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านด้วยครับด้านนนท์ ส.ธนพรก็มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ของตัวเองว่าวันเกิดปีนี้จิ๊บขอพรพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลพรให้พี่น้องประชาชนทุกท่านมีความสุขมากๆปลอดภัยจากโรคภัยทั้งปวงและขอให้พี่นัทมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นที่รักที่พึ่งพิงของชาวบ้านที่กำลังลำบากคอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแบบนี้ตลอดไปค่ะทั้งนี้โพสต์ของทั้งสองคนมีการแชร์ภาพกันในโลกออนไลน์กันอย่างคึกคักเป็นอย่างมากโดยมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและอวยพรวันเกิดให้กับภรรยาของรอ.ธรรมนัสด้วยไล่ออกแล้วผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมทน.ตรังปมใช้รถหลวงเบิกค่าน้ำมันนายกรัฐมนตรีลงนามะแล้วไล่ออกผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครตรังปมใช้รถหลวงเบิกค่าน้ำมันเดือนละ100ลิตรนาน8ปีหลังถูกปปช.ชี้มูลเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนวันที่7ธันวาคม2564รายงานข่าวแจ้งว่านายสัญญาศรีวิเชียรนายกเทศมนตรีนครตรังอำเภอเมืองจังหวัดตรังได้ลงนามะคำสั่งเทศบาลนครตรังที่14478-2564เรื่องลงโทษไล่ออกจากราชการระบุว่าด้วยนายรณรงค์ขอสงวนนามสกุลพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครตรังนักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับกลางเงินเดือน 55,840 บาทได้กระทำผิดวินัยกรณีนำรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการหมายเลขทะเบียนกไก่งองู5459ตรังไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวและเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้รถยนต์คันดังกล่าวจากทางราชการโดยมิชอบตั้งแต่เดือนตุลาคม2552ถึงเดือนพฤษภาคม2559เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการฐานประมาทเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจไม่ปฏิบัติกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาลอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามข้อ3วรรค3ข้อ5วรรค2และข้อ6วรรค2แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลนครตรังเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัยพ.ศ. 2558และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลนครตรังในการประชุมครั้งที่10ทับ2564วันที่26ตุลาคม2564มีมติให้ลงโทษไล่ออกนายรณรงค์ออกจากราชการ
อาศัยอำนาจตามมาตรา15มาตรา23แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542และข้อ85แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลนครตรังเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัยพ.ศ.2558นายกรัฐมนตรีลงนามะแล้วไล่ออกผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครตรังปมใช้รถหลวงเบิกค่าน้ำมันนายกรัฐมนตรีลงนามะแล้วไล่ออกผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครตรังปมใช้รถหลวงเบิกค่าน้ำมันผู้สื่อข่าวรายงานว่าสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดตรังได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีดังกล่าวมติคณะกรรมการปปช.ครั้งที่72/2564ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง9เสียงเห็นชอบตามความเห็นของคณะผู้ไต่สวนเบื้องต้นว่านายรณรงค์ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมได้ใช้อำนาจครอบครองรถยนต์คันดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของตนเองโดยมิชอบแล้วนำรถไปใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปกลับระหว่างบ้านพักกับสำนักงานเทศบาลนครตรังเป็นประจำทุกวันเดินทางไปร่วมงานสังคมต่างๆเช่นงานศพงานบวชงานแต่งงานและงานประเพณีต่างๆและเดินทางไปบ้านของมารดาของภรรยานายรณรงค์ที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังบ่อยครั้งเสมือนว่าเป็นรถส่วนบุคคลและในการใช้รถยนต์คันดังกล่าวได้เบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากเทศบาลนครตรังทุกครั้งเดือนละประมาณ100ลิตรอันเป็นการเบียดบังน้ำมันเชื้อเพลิงของเทศบาลนครตรังรวมทั้งได้นำรถยนต์คันดังกล่าวไปจอดเก็บรักษาไว้ที่บ้านพักของตนเองตลอดมาโดยไม่มีเหตุผลความจำเป็นและไม่มีการขออนุญาตจากนายกเทศมนตรีนครตรังเพื่อประโยชน์ของตนเองการกระทำของนายรณรงค์ผู้ถูกกล่าวหายังคงมีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐเทศบาลสุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้นและฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา147มาตรา151และมาตรา157ประกอบมาตรา90และมาตรา91และมาตรา91ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตราเศษ127ส่วน1ประกอบพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561มาตรา192และมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงและฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาลอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรังเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัยการให้ออกจากราชการการอุทธรณ์และการร้องทุกข์พ.ศ. 2554ข้อ3วรรค3ข้อ5วรรค2และข้อวรรค2และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรังเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัยพ.ศ. 2558ข้อ10วรรค2สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดตรังได้ส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารหลักฐานสำเนาอิเล็กทรอนิกส์และคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีและส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารหลักฐานและคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยกับนายรณรงค์ทรัพย์ปรุงตามฐานความผิดดังกล่าวตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561 มาตรา 91(1)และ2แล้วแต่กรณีต่อไปและให้แจ้งเทศบาลนครตรังดำเนินการทางละเมิดกับนายรณรงค์เพื่อให้มีการดำเนินการทางละเมิดกับนายรณรงค์เพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายต่อไปด้วยน้ำตาไหลสามีอีฟบวชให้ต้อยเศรษฐาขอบคุณทำให้พ่อยิ้มได้มีแรงสู้โรคภัยมีลูกสาวคนเดียวทำให้พ่อได้ทุกอย่างก็บวชให้พ่อไม่ได้ต้นสามีอีฟบวชเป็นกุศลผลบุญให้ต้อยเศรษฐาภรรยาขอบคุณทำให้พ่อยิ้มได้มีแรงต่อสู้โรคภัยคนบันเทิงน้ำตาไหลร่วมอนุโมทนาพีพุทธิดาเผยโมเมนต์อบอุ่นต้นเติมศักดิ์สามีบวชเป็นกุศลให้พ่อต้อยเศรษฐาและครอบครัวโดยเจ้าตัวเผยภาพรอยยิ้มของพ่อต้อยพร้อมแคปชั่นว่ายิ้มของพ่อในวันที่หลวงพี่ต้นบวชเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมามีลูกสาวคนเดียวถึงทำให้พ่อได้ทุกอย่างก็บวชให้พ่อไม่ได้อนุโมทนากับจิตอันเป็นกุศลของหลวงพี่ที่คิดถึงพ่อของอีฟเห็นสุขภาพของพ่อไม่ดีในช่วงนี้และปีนี้มีแต่เรื่องหนักๆมาตลอดปีก่อนหน้านี้ตั้งใจกันไว้กับพ่อว่าจะบวชพร้อมพ่อถ้าหากพ่อหายดีเพราะพ่อตั้งใจที่จะบวชแต่เนื่องจากเดือนที่ผ่านมาสุขภาพพ่อไม่ดีนักและใกล้จะปีใหม่ท่านจึงได้ตั้งใจบวชเพื่อให้เป็นกุศลผลบุญของพ่อและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเทพเทวดาเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงของพ่อและครอบครัวของเราทุกคนก่อนที่จะขึ้นปีใหม่ด้วยหวังว่าปีใหม่นี้จะมีแต่เรื่องดีๆต่อไปขออนุโมทนากับกุศลจิตของหลวงพี่และขอบคุณที่ทำให้พ่อยิ้มได้และมีแรงต่อสู้กับโรคภัยต่างๆเรารักพ่อนะคะขอให้พ่อหายวันหายคืนและมีรอยยิ้มในทุกๆวันค่ะสุขสันต์วันพ่อรักพ่อค่ะศรีราชายาฟามิลี่ทอนนี่เวสฟามิลี่ทอนนี่เวสมีบูมเศรษฐาศิรฉายาวันพ่อ2564พร้อมทั้งยังเผยโมเมนต์สุดอบอุ่นพระต้นจับมือกับพ่อต้อยเศรษฐาพร้อมทั้งบอกอีกว่ามีลูกสาวคนเดียวถึงทำให้พ่อได้ทุกอย่างก็บวชให้พ่อไม่ได้อนุโมทนากับจิตอันเป็นกุศลของหลวงพี่ที่คิดถึงพ่อของอีฟเห็นสุขภาพของพ่อไม่ดีในช่วงนี้และปีนี้มีแต่เรื่องหนักๆมาตลอดปีก่อนหน้านี้ตั้งใจกันไว้กับพ่อว่าจะบวชพร้อมพ่อถ้าหากพ่อหายดีเพราะพ่อตั้งใจที่จะบวชแต่เนื่องจากเดือนที่ผ่านมาสุขภาพพ่อไม่ดีนักและใกล้จะปีใหม่ท่านจึงได้ตั้งใจบวชเพื่อให้เป็นกุศลผลบุญของพ่อและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเทพเทวดาเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงของพ่อและครอบครัวของเราทุกคนก่อนที่จะขึ้นปีใหม่ด้วยหวังว่าปีใหม่นี้จะมีแต่เรื่องดีๆต่อไปขออนุโมทนากับกุศลจิตของหลวงพี่
และขอบคุณที่ทำให้พ่อยิ้มได้และมีแรงต่อสู้กับโรคภัยต่างๆเรารักพ่อนะคะขอให้พ่อหายวันหายคืนและมีรอยยิ้มในทุกๆวันค่ะสุขสันต์วันพ่อรักพ่อค่ะศรีราชายาฟามิลี่ทอนนี่เวสมีบุญทอนนี่เวสฟามิลี่เศรษฐาศิรฉายาวันที่3ธันวาคม2564วันพ่อ2564ขณะที่เพื่อนๆในวงการบันเทิงจำนวนมากส่งกำลังใจบ้างก็น้ำตาไหลเลยอาทิเอมี่กลิ่นประทุมเผยด้วยว่าเขาน้ำตาไหลอ่านน่ารักจังเลยอนุโมทนาบุญด้วยนะเพื่อนขอให้พ่อต้อยสุขภาพแข็งแรงนะเป็นต้นอีฟยังเผยภาพพระต้นกับโยมพ่อแม่พร้อมทั้งบอกด้วยว่านอกจากพ่อของอีฟแล้วหลวงพี่ก็ตั้งใจที่จะบวชให้พ่อแม่ตัวเองด้วยอีกครั้งเพราะเคยบวชให้พ่อแม่มาแล้วครั้งหนึ่งค่ะเนื่องจากปีนี้เพิ่งมีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทป้าเจ็บสะโพกลงไปถึงขาและขาไม่ค่อยมีแรงและปีนี้ครอบครัวก็เจอแต่เรื่องหนักๆมามากขออนิสงส์ที่หลวงพี่ตั้งใจบวชนี้ทำให้ป้าหายวันหายคืนกลับมาแข็งแรงสดใสและมีความสุขทั้งกายและใจนะคะกราบสวัสดีวันพ่อค่ะป้าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองป้าตลอดไปค่ะทอนนี่เวสฟามิลี่วันพ่อ2564รวมทั้งยังมีโมเมนต์เอ็นดูน้องมีบุญกับพระพ่อต้นด้วยพร้อมแคปชั่นว่าหลวงพ่อของมีบุญและมีบุญของหลวงพ่อThank you.